สวัสดีครับก่อนคุณหนุ่มจะมาก็เดี๋ยวทำคลิปหน่อยตอนนี้อยู่ในห้องนอนบ้านคุณประมงก็ทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ก็จะพูดคลิปเสมอนะมันเอาแต่ความจำมาสอนเพราะมันยังไม่เห็นความจริงนกแก้วหูขุนทองสอนกันเต็มไปหมดนะฮะมีแต่ความจำนะฮะแต่ยังไม่มีความจริงเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เห็นความจริงมันยังไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองมันยังไม่พ้นออกจากความรู้มันก็เลยมีแต่หลงรู้สอนกันหลงรู้หลงปรุงหลงยึดพวกนี้มันสัญญาทั้งนั้นเนี่ยปัญญามันยังไม่เกิดถ้าปัญญามันเกิดมันต้องเดี๋ยวอาจารย์ยึดเช้าลูกศิษย์ก็มาเยี่ยมดีใจมากเลยคุณสุทินแกก็ยังไม่แก่นะโอ้ผมแก่กว่าแกอยู่นะแก40กว่าแล้วนะทำคลิปไปไม่ช้าจริงเอ้ย50 54จะ55ผม52ดูแกผมเยอะนะนี่แหละครับผมนึกว่าทุกวันนี้มันก็หลงกันนะหลงพยายามฝึกสติสร้างสติฝึกรู้ตัวทั่วพร้อม มันมีแต่ความจำมาสอนคิดว่าตัวเองรู้จริงคือมีแต่ความจำไม่มีความจริงยังไม่เห็นว่าตัวเองหลงรู้หลงคิดหลงจำนะฮะมันไม่มีธรรมะหรอกแบบนั้นหรอกธรรมะก็คือธรรมชาติที่พูดจาอยู่เนี่ยเห็นตัวเองไหมล่ะแค่นั้นผมบอกว่าผมไม่จำอะไรเลยแต่ผมจำได้ทั้งหมดผมไม่รู้อะไรเลยแต่ผมรู้ทุกอย่างผมไม่คิดอะไรแต่ผมคิดได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเราหลงกันนะหลงครูบาอาจารย์หลงธรรมะหลงติดตามพวกบ้าธรรมะนะพวกนั้นเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยฝึกสติฝึกสมาธิสักแต่ว่ารู้เพราะรู้จริงพ้นทุกข์อะไรโอ้ยผมจะบอกเลยจิตว่างเนี่ยเอาความจำหลงทั้งนั้นอ่ะยังไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นว่าตัวเองหลงนะฮะไอ้รู้ที่รู้อยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือกิเลสเลยมันหลงรู้กันอยู่มันไม่มีปัญญาที่มาชี้ให้เห็นว่ามึงหลงกันอยู่นะที่สอนกันอยู่เนี่ยสอนเพราะว่ามันหลงรู้หลงจำหลงคิดไงหลงเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนึกบอกเราจะทำยังไงกับคนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากสภาวะตรงนี้ได้เลยเพราะเขาหลงกันอยู่นะหลงจนไม่รู้จะหลงยังไงเลยฮะหลงจนแบบโอ้ผมยาวนะไม่ได้ตัดหลงจนแบบงงหัวไม่ขึ้นนะเพราะมันมีแต่เอาเข้ามันไม่เคยเอาพวกนี้ศึกษาธรรมะเมื่อเอาเข้าแล้วรู้ไปหมดนะฮะรู้ทุกอย่างนั่นแหละไอ้ตัวรู้นั่นแหละตัวกิเลสมันยังทิ้งตัวนี้ไม่ได้มันเพราะมันยังไม่เห็นธรรมถ้ามันเห็นธรรมเมื่อไหร่นะฮะมันจะกอบคุณอาจารย์วิทย์ทันทีเลยจะนึกถึงอาจารย์วิทย์เป็นคนแรกว่าโอ้ผมได้ดวงตาเห็นธรรมผมสว่างเพราะอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่อุบัติขึ้นไม่ปรากฏขึ้นในโลกไปเนี่ยผมก็คงจะหลงต่อไปฉันก็คงจะหลงต่อไปต่อให้ใครพูดเหมือนอาจารย์ก็พูดไปอย่างนั้นนะนกแก้วนกขุนทองมันไม่สามารถที่จะสะท้อนเข้าไปในจิตใจได้เลยแล้วก็รู้ได้ว่าจำมาพูดโอเคกี่นาทีต้องพูดเยอะละ4นาทีพอเดี๋ยวสักพักคุณหนุ่มก็คงมาสวัสดีครับสาธุครับ